นี่เรามาประมาณช่วง 4-5 โมงเย็นแสงก็จะสวยๆหน่อยนะแต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปย้อนแสงสักรูปเลยสวัสดีครับผมไปต่อตั้งแต่เกิดนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวร้านกาแฟที่นครปฐมกันนะครับติดตามเราได้จากตะก้องเกียร์มัวนะครับที่เพจตะก้องเกียร์มัวใน Facebook นะครับอีกช่องทางนึงเรามาที่แรกกันเลยนะครับอยู่ที่กำแพงแสนนะครับชื่อร้านว่า The Angry Duckling Learning Farm โอ้เรียกยากชิบหายนะครับวันนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างที่จะหลากหลายมุมนะครับเรามาตามดูกันนะครับมีหลายมุมเลยอันนี้ก็จะเป็นมุมของรถทุ่งนารถอีแตนเก่าๆครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ถ่ายรูปมุมที่เท่เสยขึ้นไปด้านบนนะครับนี่มีให้อาหารแพะด้วยพ่ออันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกนี่เรามาประมาณช่วง 4-5 โมงเย็นแสงก็จะสวยๆหน่อยนะแต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปย้อนแสงสักรูปเลย What? เดินไปอีกเวลาเรามาถ่ายรูปใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วแสงที่มันดีเนี่ยมันจะมีช่วงเช้ากับช่วงตอนเย็นนะครับช่วง 7 โมงเช้ากับช่วงประมาณ 5 โมงเย็นขึ้นไปนะครับแสงก็จะเป็นอุ่นๆประมาณนี้นะคนเสียยังไม่เจอแล้วอังกรีดักจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าเป็ดตัวนี้แหละครับกับสะพานไม้เนี่ยเวลาไปเที่ยวก็ต้องฝึกเมียให้ถ่ายรูปบ่อยๆหน่อยนะครับมาร้านที่2กันนะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในปั๊มบางจากคือหรือร้านอินทนินนั่นเองนะครับข้างในร้านอินทนินเนี่ยก็จะมีประตูที่ออกไปที่เป็นสวนด้านนอกครับซึ่งเรียกกันว่าพาวพาร์คนะครับข้างนอกเนี่ยก็จะมีรังนกแล้วก็เนี่ยครับพวกปลาค้าปลาอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับก็เพลิดเพลินนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเลยมุมถ่ายรูปของที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่วันที่เราไปเนี่ยลูกมันหลับนะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูมาถึงร้านที่3นะครับเทียนทิพย์ริเวอร์ไซด์นะครับร้านจะติดอยู่กับแม่น้ำนะครับแล้วก็ตลาดน้ำลำพญานะมาที่นี่ก็เที่ยวได้หลายที่นะครับโซนที่อยู่ที่บางเลนเหมือนกันนะครับทั้ง3ร้านกาแฟของเรานะครับมุมถ่ายรูปของที่นี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็สวยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมานี่มันลงมายืนเนี่ยตรงแยกที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะใครจะตามรอยมาร้านกาแฟร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าอาหารแพงก็อาหารแพงไปนิดนะครับสำหรับเราเนาะบางคนอาจจะคิดว่าธรรมดานะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเส้นบางเลนครับตามกันมาได้ครับผม